่างในกรณีพื้นที่อื่นนะครับเรื่องนี้ก็คือโครงการกับเพื่อนยุทธศาสตร์ทางการเงินเข้มแข็งของพรรคประชารัฐได้เป็นจัดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยท่านสนธิรัตน์แล้วก็ทีมงานนะครับไม่ทราบว่าท่านผู้ไปร่วมจัดกิจกรรมจะมีอะไรเพิ่มเติมเล่าให้ที่ประชุมทราบไหมครับที่น่าตกใจคือช่วงก่อนที่ผมจะลงไปสุราษฎร์ราคาป่าเหลือ3บาท40เราต้องยอมรับว่าคณะกรรมการป่าเหลืออะไรผมนะครับใช้ชุดพวกเราใช้ชุดของนาย